วัสดีครับไร่บัวน้อยครับไร่บัวน้อยก็เอาเทคนิคการปิดถั่วรถแบบหนึ่งสำหรับเพื่อนที่มีหญ้าคามาแบ่งปันครับคือถ้าเกิดมีหญ้าคาเราก็เอาหญ้าคามาปิดถั่วรถเลยนะครับแล้วก็นี่ครับปิดถั่วรถลงไปในท่านี้เลยนะครับหญ้าคาแบบสมมติที่เราบอกว่ามันระบวมหรือยาออกปีเป็นเยอะๆนะครับเราก็ไม่ต้องมาใช้แบบที่ไร่บัวทำคลิปแรกคือใช้แบบหญ้าคาปิดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือรถที่เป็นเชื้อรถอินทรีย์ที่ปล่อยข้ามปีนะครับปล่อยข้ามปีที่ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าหรือว่าที่ว่าจะหย่อนไม่อ่อนนะครับไม่จริงนะครับนี่คือรถที่เราปล่อยข้ามปีแล้วเราไม่ได้เร่งอะไรมากเราปล่อยธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับหัวบึ้บเลยครับถึงราคาจะถูกยังไงเราก็ไม่กลัวครับเพราะเราลดราคาอยู่5บาทลูกนี้เราได้10บาทถึง5บาทถ้าเกิดยิ่งทำส่งออกทำเป็นหมดสดด้วยแล้วราคาไปทวีคูณนะครับเราก็มาแบ่งปันนะครับกับเกษตรมือใหม่ครับถ้าเกิดเพื่อนๆมียะคาวนี่ก็ใช้ยะคาวเนี่ยเกี่ยมาจุดได้เลยเพราะก่อนนี้มันหน้าแรงหน้าร้อนสำหรับเพื่อนๆแบบว่ายะสับกับสับปะรดที่บูมเยอะๆนะครับถ้ารดหัว2หัวเนี่ยห่างๆต้นเนี่ยเราก็ใช้ยะคาวม้วนเอาจะดีฝ่าที่นี่สำหรับเพื่อนๆสับปะรดที่ออกเป็นแผ่หน้ากระดาษเลยเราก็จะใช้พันนี้นะครับนี่ครับร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทก็อยู่ได้ลูกละสิบบาทแล้วก็มันก็แบ่งปันเด็กตัวเล็กตัวน้อยครับวิธีการใช้ยาคาแบบประหยัดลดต้นทุน